อนงไม่น่าไปจี้ปมคุณพระเลยค่ะอนงไม่รู้ว่าชีวิตคู่คุณพระจะล้มเหลวไม่เป็นท่าแบบนี้เพราะอย่างนี้พี่ใหญ่ถึงได้ไม่กล้ามีรักใหม่จะรู้สึกผิดไปจนตายเลยหรือเปล่านะคุณพระเป็นคนดีค่ะคุณพระคู่ควรกับความรักที่ดีอนงอยากให้คุณพระสมหวังค่ะพี่ช้อยคะเหมือนอนงเห็นจันทร์เลยค่ะจันทร์มาจริงๆค่ะมากับพี่ใหญ่อนงยังไม่มีโอกาสได้เจอคุณพระเลยค่ะก็ต้องอยู่กับจันทร์สิคะเขาควงกันมาพี่ใหญ่เขาจีบจันทร์อยู่ค่ะเขาถึงได้ควงกันมางานคุณอนงมาลุ้นให้พี่ใหญ่มีรักครั้งใหม่ด้วยกันค่ะหมายความว่ายังไงคะคุณพระกับจันทร์ก็ที่พี่ใหญ่เขาเที่ยวไปเที่ยวมาที่ห้างก็เพื่อจีบจันทร์ค่ะคุณอนงไม่สังเกตหรอคะอนงดูไม่ออกค่ะพี่ใหญ่เขาเป็นคนเก็บอาการเก่งเวลารักชอบใครเขาไม่กระตุกกระตากไม่ใช่พวกคลั่งรักแค่ขอให้เธอคนนั้นรับรู้ได้ก็พอผู้หญิงอื่นมีถมไปทำไมฉันต้องตรงใจมาแย่งพี่ใหญ่พี่กับจันทร์ไม่ได้เป็นอะไรกันถ้าเขาสองคนจะรักกันจะชอบกันจริงๆก็คงห้ามไม่ได้อะไรพี่ใหญ่ก็ให้ชัดหมดเท่านี้ยังไม่พออีกหรือไงชอยไม่เชื่อหรอกว่าฉันจะรักผู้หญิงธรรมดาอย่างจันทร์ได้พี่ใหญ่ก็ไปแย่งคืนมาพูดเป็นบ้าพี่จะยู่ให้พี่เสียคนยังไงพี่ใหญ่มานี่เลยดูสภาพตัวเองหน้าหมองอย่างกับคนโดนของรักไม่พอยังต้องไปสู่ขอคนที่ตัวเองรักให้น้องชายแถมสวยต้องโดนแม่ด่าซ้ำอีกแม่แค่รักชัดเหมือนที่พี่รักแม่แล้วเขาก็แค่รักพี่เหมือนที่เคยรักพ่อแม่กับชัดถึงนิสัยพอๆกันไงเอาแต่ได้อย่าโทษแม่เราบังคับให้ใครรักเราเท่าที่เรารักเขาไม่ได้เวรกรรมก็เพราะอย่างนี้ไงพี่ใหญ่เลยต้องเฉือนใจตัวเองให้คนอื่นพี่ใหญ่จะปล่อยให้สองคนนั้นเขารักกันไม่ได้ชอยไม่ยอมตกลงชัดกับจันทร์จะแต่งงานกันเหรอคะพี่ใหญ่จองตั๋วรถไฟไปที่บ้านจันทร์พี่ใหญ่อาจจะอยากมั่นหมายกับจันทร์แต่โดนชัดตัดหน้าคุณพระคิดไกลไปถึงเรื่องแต่งงานแล้วเหรอคะเขารักของเขามานานแต่เห็นว่าตัวเองเป็นม่ายเลยไม่กล้ากระตุกกระตากแต่แม่พี่ช้อยเขาก็ไม่ยอมรับผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสะใภ้อยู่ดีไม่ใช่เหรอคะแม่โทษว่าพี่ใหญ่เป็นคนชักศึกเข้าบ้านเพราะเป็นคนเอาจันทร์เข้ามาคนที่โลเลหลายใจคือชัดต่างหากจันทร์ก็น่าจะพอกันใจเหมือนสำลีลมพัดไปทางไหนก็ปลิวไปทางนั้นไม่อยากจะเชื่อสักนิดอะว่าจะรักชัดมากกว่าพี่ใหญ่แค่ใครแสดงออกว่ามีใจก็คล้อยตามไปทางนั้นเชื่อเถอะว่าสองคนนี้ไม่ใช่พวกที่จะยอมตายเพราะความรักคนที่จะตายคือพี่ใหญ่ต่างหากหน้าคล้ำเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนคงเพราะในอกกำลังกระอักเลือดแต่ต้องฝืนกลืนเลือดตัวเองลงไปจะเกลียดน้องหรือโกรธแม่ก็ไม่ได้พี่ใหญ่นั่นแหละคือคนที่จะต้องตรอมใจตายเพราะรักหันละอายใจบ้างได้หรือเปล่ายังจะมีหน้าไปคาดคั้นเอากับพี่ใหญ่เจ้าอะไรจะหน้าด้านหน้าทนไปถึงไหนคนที่ให้ก็ต้องให้ไปจนตายคนที่ได้ก็จะเอาอยู่ร่ำไปห่วงไว้ก็ใช่ว่าเขาจะยกจันทร์ให้พี่ใหญ่
พี่ใหญ่เชื่อว่าตัวเองจะอายุสั้นเลยไม่คิดเปิดใจรักใครเขาถึงยอมยกจันทร์ทอนให้ชัดง่ายๆเพราะไม่อยากผูกพันกับใครไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าจะมีคนที่ไม่คิดถึงตัวเองขนาดนี้โอ้ใจร้ายมากที่ทำแบบนี้กับพี่ใหญ่คนแบบนี้ทำไมจะไม่มีใครรักคะคุณพระควรจะรู้ว่ายังมีคนที่รักเขาอีกมากเขาเหมือนคนไม่มีแรงใจจะใช้ชีวิตอยู่ต่อทั้งชัดทั้งแม่ทำให้เขาถอดใจพี่ชอยไม่ต้องช่วยเตรียมงานแต่งงานให้ชัดหรอคะกำลังแกล้งทำเป็นไม่รับรู้เพื่อเอาคืนชัดกับจันทร์ทอนอยู่จ้ะต่อให้ทุกคนต่อต้านก็ใช่ว่าจะล่มงานแต่งงานเขาได้นี่คะก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้พี่ใหญ่บ้างไม่งั้นพวกนั้นก็จะได้ใจขนาดแม่ขู่จะตัดแม่ตัดลูกชัดยังไม่เห็นสนใจถ้าจันทอนเลือกคุณพระแม่พี่ชอยจะกีดกันแบบนี้ไหมคะถ้าเป็นพี่ใหญ่ถึงไม่ชอบแม่ก็คงไม่กีดกันยิ่งตอนนี้แม่โอบพี่ใหญ่มากยังไงก็คงไม่ขัดใจนี่ชัดกับจันทอนเข้ามาสั่งของเข้าเรือนหอกันเยอะเชียวค่ะอนงกำลังตัดสินใจว่าจะยกให้เป็นของขวัญแต่งงานดีไหมพวกนางคงหัวสูงหน้าดุนแต่ถ้าจะแก้แค้นให้คุณพระอานงไม่ต้องยินดีกับสองคนนั้นก็ได้นะคะอานงไปเตรียมของวางให้นะคะ